ไม่บ่อยครั้งนักที่ตัวแทนชาวชุมชนไทยจากนครใหญ่ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งมีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแบบมิตรภาพและเป็นกันเองแบบนี้โอกาสในช่วงวันแรงงานหรือ Labor Day ของสหรัฐที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวแทนชุมชนไทยจากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ตัวแทนจากนครนิวยอร์กและตัวแทนชุมชนไทยในแถบรัฐแมริแลนด์เวอร์จิเนียและกรุงวอชิงตันได้รวบรวมนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างกันเป็นประจำเกือบทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นที่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผลแพ้ชนะจากเกมกีฬาในสนามอาจไม่สำคัญเท่ามิตรภาพและความสามัคคีระหว่างทีมจากต่างเมืองที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์ระหว่างกันเพียงปีละครั้งแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสดีที่ถ้าเราสามารถที่จะจับทีมคนไทยเนี่ยมารวมตัวกันเพราะว่าเราต่างบ้านต่างเมืองกันมาเนี่ยก็อยากให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดังนั้นก็เลยชวน DC นะครับบอสตันได้มาร่วมแข่งกีฬาเป็นวันแรงงานกันนะครับเพราะว่าวันเลเบอร์เดย์เนี่ยส่วนใหญ่ร้านอาหารหรือว่าร้านที่ทำงานหลายๆคนก็จะหยุดก็เลยมีโอกาสได้มาสานสัมพันธ์กันไงครับจริงๆแล้วจริงๆก็คนที่อยู่เมืองไทยอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เราเจออะไรกันบ้างไงครับแล้วก็การที่มีคนไทยมีสังคมคนไทยดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆฉะนั้นกีฬาเป็นอย่างนึงที่เราสามารถที่จะเป็นจุดรวมใจหรือว่าเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมาแชร์ความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้ใช่ครับดีมากเลยเพราะว่าการใช้ชีวิต ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยโอกาสที่จะเจอสังสรรค์กันน้อยมากเพราะนั้นถ้าเรามีงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสร้างความสามัคคีเป็นกลุ่มเล็กๆนะที่อบอุ่นขึ้นมานะครับจริงก็อยากที่จะแบบมีคอนเนคชั่นกับคนไทยกับเพื่อนความจริงผมก็มีเพื่อนอยู่แบบยูดีซีด้วยอยู่นิวยอร์กด้วยก็มาเจอเพื่อนมันเพราะว่าแบบต่างคนต่างอยู่ในอเมริกาไม่ค่อยได้มีชีวิตแบบได้มาเตะบอลร่วมกันเหมือนตอนที่อยู่ไทยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ทำรู้จักกันเยอะขึ้นคอนเนคชั่นก็ในภายภาคหน้าจะได้แบบติดต่อทำกิจกรรมอะไรต่างๆอื่นๆต่อไปครับอาจจะไม่ใช่แค่กีฬาจะเป็นด้านพวกดนตรีรวมถึงพวกก็การศึกษาอะไรก็ด้านกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลคนไทยในต่างแดนบอกว่าการจัดกิจกรรมระหว่างชุมชนไทยในอเมริกาเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มบทบาทของชุมชนไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถขยายความร่วมมือไปยังชุมชนอื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคตอันนี้ก็จะส่งเสริมนะฮะต้องส่งเสริมกันต่อไปนะครับเพื่อจะให้มันขยายวงออกไปมากขึ้นนะฮะอีกหน่อยอาจจะไม่ได้มีแค่เฉพาะในกลุ่มนะครับแล้วก็จะต้องดึงดูดให้ต่างชาติชุมชนต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมนอกจากที่ไทยเราเองนะฮะมีนิวยอร์กวอชิงตันบอสตันนะครับซึ่งเข้ามาร่วมอยู่แล้วนะครับก็หวังว่ากิจกรรมนี้เราเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะสนับสนุนนะให้มีความเข้มแข็งขยายตัวนะครับแล้วก็เพื่อให้มีบทบาทในการส่งเสริมภาพพจน์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยของคนไทยเยาวชนไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันครับการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนถือเป็นความพยายามในการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยที่รวมตัวกันอยู่ตามรัฐต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาโดยแต่ละชุมชนให้การสนับสนุนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทุกๆปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามัคคีและทำความรู้จักกันนอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวเพื่อการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของชุมชนไทยในอเมริกาได้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ